สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สวัสดีเราก็มาอยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนกันบ้างเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเล่น PVP ในโหมดสามัญนะครับซึ่งทีมที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยเอาจริงมันก็เป็นทีมที่ผมเคยเล่นมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยป่ายังเลเวล1อยู่เพื่อนๆซึ่งคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทีมเดิมแต่ป่าเราเนี่ยคือเลเวลตัน100แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมค่าพลังแบบเว่อร์เนี่ยมันจะสามารถตบได้ทุกทีมเลยหรือเปล่านะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูทีมที่จะใช้วันนี้กันเลยครับก็นี่เลยครับสำหรับทีมที่เราจะเล่นนะครับทีมเดิมเลยเพื่อนๆป่าเนื้อวันนะครับลูเชลโกเทอร์เขียวแล้วก็บันแล็กนาล็อกนะครับตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมบอกเลยคือลูเชลเพื่อนๆถ้าใครที่จะเล่นคอมนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทำลูเชลอัพทุกอย่างให้ตันนะครับที่สุดเท่าที่จะอัพได้นะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขานะครับจะสามารถลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูลง 40% ให้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับพลังต่อสู้น้อยกว่าตัวเอง3เทิร์นนะครับก็สำหรับลูเชลผมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ปลดทุกอย่างนะครับตันเท่าที่ผมจะปลดได้แล้วนะก็น่าจะแม็กที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันอีกทีครับ3 2 1ไปเลยโอเคครับมาโอ้โหทีมแรกเจอนะครับทีม3พี่น้องนะก็ไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องกักนะครับไปเลยครับเราไม่แพ้ธาตุอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยไหมโอ้โหกินหลบมาเอาจริงหยาบมากอันนี้ผมลืมคิดไปเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราต้องใช้ลูกไฟก่อนเพื่อนเกมเขายังใจดีกับผมนะยังมีให้แก้มือนะครับโอเคลิงโกเธอร์เลยบอกเลยว่ารู้เรื่องว่าไปเลยครับป่าของเราไม่กลัวใครอยู่แล้วการมาขนาดนี้ Burning Spear โหนี่มันสปีเยไงนะหมัดดุนดุนชัดๆโอ้โหเรียบร้อยครับ 500,000 เพื่อนโอเคข้างหลังนี้เขาเป็นคิวแสงนะเรียบร้อยครับก็รอบนี้นะครับเรามาเจอทีมเหล่านางฟ้าเพื่อนๆโหบอกเลยตัวปัญหาเรานะคือตัวนี้ครับมันตั้งทอนได้นะก็เดี๋ยวผมเก็บซาริเอลก่อนเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเขากินหลบปะเนี่ยผมเอาชัวร์นะไม่พลาดเหมือนเมื่อกี้แน่นอนเคซี่พอมีแนนครับเออผมไม่หลบนะไม่หลบแล้วก็เบิร์นนิ่งสเปียร์ครับ201เรียบร้อยครับจบเลยครับก็มาครับรอบนี้เรามาเจอทีมโอ้โหเขาได้เริ่มก่อนนะเนี่ยโอเคศัตรูโดนลดป้องกัน2ตัวนะครับเอาจริงอันนี้ค่อนข้างหยาบเพื่อนๆจะบอกว่าบุญฮิลเนี่ยคือมันแรงจัดๆนะโอเคโดนตัดฮิลครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้แหละโอเคครับไม่ตายนะถ้าตายนี่บอกเลยรู้เรื่องเพื่อนๆเราโดนตัดฮีลอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บบุญฮีลก่อนเลยดีกว่าไปเลยครับเรียบร้อยไหมยังไงเราก็ฮีลไม่ขึ้นโอ้โหเขาถึกอันเนี้ยตามด้วยเครซี่พอมีแนนโอเคครับไม่รอดนะบุญฮีลไปแล้วหนึ่งบอกเลยการสวยมากคือถ้าป่าเราตายเนี่ยเรามี Crazy Prominent นะครับเดาเมจก็จะโคตรแรงนะ
เคลาคอนโพเทอร์ลูเชลเหลือไว้ได้ไหมโอเคเขาเหลือลูเชลไว้ผมครับใจดีมากแล้วก็เคลียร์ดูสเตตของป่าออกด้วยนะโอ้แต่ป่าเหลือแค่การ์ดเดียวน่าจะไหวอยู่ไหมน่าจะไหวนะผมว่าเดเมจ 15,000 นะครับป่าแล้วก็หวดไปเลยครับไปลุยเฟรซี่โพรมิเนนโอเคเรียบร้อยครับไซโอนาระพอดีเป๊ะตามคำนวณโอเคมาจินโดโมคุณจะสุดทุกที่เรียบร้อยก็มาครับรอบนี้โอ้โหเรามาเจอทีมเล่งเกตไม่ตายเลยเนี่ยผมว่าเขากินหลบแน่เลยอ่ะเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ขวดไปเลยครับหลบไหมโอ้โหไม่หลบด้วยโอ้โหแต่แบบนี้เข้าทางแล้วนะป่าเต็มเสร็จแล้วก็เคลียร์ได้นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เขาเพิ่งสุดท้ายขั้นสุดนะโหดจัดแต่เขาเหลือการ์ดที่จะใช้ได้2ใบไงยังไงเราก็น่าจะได้เปรียบครับโอเคไปส่งแขกเรียบร้อยไปเลยครับผมไม่ประมาทอยู่แล้วนะหลังก่อนป๋าส่งแขกเรียบร้อยมาจินโดโมคุณจะสุดทุกที่ก็มาครับโอ้โหเจอทีมเล่งเกตอีกแล้วนะเอาจริงทีมเล่งเกตเยอะมากโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับโอ้โหเจอทีมเล่งอันติอีกแล้วนะเอาจริงน้องโรลินนี่ไม่ชอบเลยนะครับไม่เป็นไรเป้าหมายเราคือป่าเพื่อนๆมาไปไหมโอเคกินหลบนะครับตามสูตรเลยเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยครับเพิงสุดท้ายเด้งนะก็ฟาวดินเขาเนี่ยเลเวล60นะครับมันเลยไม่ตายนะโอ้แต่นี้เจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนโอเคโอเคครับป่าเราไม่ตายนะเรียบร้อยครับก็สำหรับคลิปพีในวันนี้นะครับเพื่อนๆแบบจัดเต็มนะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอัดมาสุดจริงๆเนี่ย PVP เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบตัดสินผลกันไวมากนะตา1ตา2เนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าแบบชนะหรือว่าแพ้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ